่งรู้มีใครสักคนให้คิดถึงมันก็ดีเพิ่งรู้ว่ามีความรักมันก็ดีต่อหัวใจสนับสนุนโดยมิชลินพร้อมข้างคุณทุกนาทีสำคัญนี่ค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะพี่เปียกรีบกลับไปตัดคลิปนั้นออกเลยนะอ้าวคุณติ้มไม่อยากดูเหรอไอตอนที่แบบถุยดอกกุหลาบออกมาผมว่ามันฮาดีนะพี่เปียกติ้มไม่ชอบสัญญาแล้วว่าจะกลับไปตัดโอเคโอเคค่ะนี่ทำไมเพิ่งกลับคุณตาคุณยศสวัสดีครับคุณตาขาเนี่ยติ้มเพิ่งไปตัดต่อเบื้องหลังของงานพรีเวดดิ้งนะสิงมาที่ห้องพี่เปียกค่ะไปอยู่กัน2ต่อ2ที่ห้องเปียกเนี่ยนะเฮ้ยทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคุณตาค่ะคือติ้งไปทำงานเฉยๆค่ะมันไม่มีอะไรเลยค่ะถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ติ้งเฮ้ยเปียกเรานี่มันยังไงกันวะเฮ้ยต้องคุยกันหน่อยละทำไมพาติ้งไปแบบนี้แล้วไปอยู่กัน2คนด้วยเดี๋ยวค่ะคุณตาคือติ้งขอไปช่วยเองค่ะพี่เปียกเขาไม่ได้ชวนนะคะใครชวนไม่สำคัญประเด็นมันอยู่ที่ว่าไปอยู่กันเพียงลำพัง2ต่อ2แล้วถ้าใครรู้เข้าไปพูดในติ้งเสียหายไหมตาแต่มันไม่มีอะไรเลยนะคะมีติ้งขึ้นมานี่ขึ้นมาก่อนเฮ้ยเปียกเห็นมาหลายครั้งแล้วอยากจะพูดฝากสิงไปเตือนเนี่ยก็ฝากไปแล้วไม่รู้ไปถึงแกหรือเปล่าหรือว่าถึงแต่ไม่รับรู้รับรู้แต่ยังทำแกจะเอายังไงฉันไม่อยากพูดหรอกนะแต่คราวนี้มันต้องพูดรู้ใช่ไหมฉันน่ะเอาแกออกมาจากสลัมให้ข้าวให้น้ำแกเลี้ยงดูแกส่งเสียให้แกเรียนมีงานมีอาชีพทุกวันนี้เพราะใครเพราะใครเพราะลุงยศครับและแกลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้วไม่ลืมครับเออดีถ้าแกไม่ลืมแกควรจะรู้ตัวแกว่าแกกับหลานฉันเนี่ยมันอยู่กับคนละชนชั้นอย่าแม้แต่จะคิดอะไรสักนิดนึงกับหลานฉันถ้าแกยังอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปผมขอโทษครับลุงยศรู้จักระดับที่ตัวแกเองยืนอยู่หน่อยรู้จักป่ะครับเอออยู่ตรงนั้นแหละติ๊กต่อไปนี้เนี่ยห้ามไปนั่งซ้อมมอเตอร์ไซค์อีกนะมันอันตรายแล้วตาอุตส่าห์ซื้อรถให้ขับเนี่ยทำไมไม่ขับทำไมใช้รถตาจะเอาคืนถึงห้องอย่างพี่เปียกจะคิดมากนะพี่คุณตาเขาก็ขี้ยั่วแบบนี้แหละจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกโอ้ยไม่เป็นไรเลยพี่ชิวอยู่แล้วพี่หน้าด้านเนี่ยแค่นี้ไม่สถานี่หรอกครับพี่นวลยังด่าแรงกว่านี้เลยอันนี้ถือว่าเบามาก เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่กอล์ฟไฟเบื้องหลังให้คุณติ้งนะรอรับที่ร้านคุณสิงห์ได้เลยเออมันต้องอย่างนี้ดิพี่เปียก
ี๋ยววันนี้คุณแม่ไปหาหมอก่อนนะคะลูกอีกหน่อยหนูก็จะไม่เหงาแล้วนะจะมีน้องมาคอยเล่นด้วยล่ะป้าหน่อยคะฝากตุ๊กติ๊กด้วยนะคะมาหาโอ้โหแป๊บเดียวค่ะลูกแม่ไปหาคุณหมอแป๊บเดียวแล้วนี่คุณยศทราบยังคะว่าคุณดาวท้องอะค่ะยังไม่รู้หรอกค่ะแต่ดาวก็กะว่าจะบอกอยู่เหมือนกันแต่รอคุณพ่อลงดีก่อนพี่ไปคุยกับพ่อดาวมาแล้วนะเมื่อกี้แล้วพี่ก็บอกพ่อดาวว่าพี่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวรลูกของเราจะได้มีครบไงดาวพ่อแม่ลูกเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะเลยค่ะหนวดเนิดคราวเคราวนี่คงกระเด็นร่วงกระจายอ่ะถ้าโดนไปเบอร์นั้นน่ะโอ้เวอร์นะคะพี่นวลพูดเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์นะไม่ได้เวอร์คุณติงป้าหน่อยมาให้พี่ฟังตอนไปเปลี่ยนพวงมาลัยบอกว่าระเบิดลงตุ้มแล้วนี่ระนาดหมดเลยจริงๆโอ้ตอนนี้เปียกเป็นไงบ้างเนี่ยเอาจริงหนูก็ยังเห็นพี่เขาขำๆอยู่นะคะนะสิงมันก็ทำเป็นขำอย่างนั้นแหละค่ะแต่พี่ว่าจริงๆมันขำไม่ออกหรอกพี่รู้มาว่าอะไรเราหรอนวลวันนี้ก็มันสิงคุณติ้งคุณดีเปี๊ยกไม่ได้เมาเขาเรียกว่าพูดถึงลับหลังด้วยความเป็นห่วงโอ้โหพลิกความเลวของตัวเองให้เป็นคำพูดสวยหรูได้เนอะคุณเรา เออคุณสิงครับผมมีของมาให้ครับนี่ครับผมว่าคุณสิงแน่ไปใช้ประโยชน์แน่นอนเลยครับผมรับประกันเลย อะไรเปี๊ยกเป็นเบื้องหลังพรีเวดดิ้งของคุณสิงนะครับคุณสิงห์รอไปเลือกดูครับเผื่อว่ามันเอาไปใช้ในงานได้นะครับขอบใจมากเปี๊ยกครับแล้วก็อันนี้ของพี่นวลกุญแจรถขนของหัดขับรถให้คล่องๆหน่อยนะเราอ่ะเวลาจะไปซื้อดอกไม้จะได้ขับไปเองได้ไม่ต้องรอให้ผมขับไปให้ของคุณติ้งครับของติ้งเหรอคะไม่รู้ว่าคุณติ้งจำได้เปล่าครับว่ามันคืออะไรผมเก็บไว้ตลอดเลยครับตั้งแต่วันที่คุณติ้งทำแผลให้อ่ะครับเวลาที่ผมรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าได้รับบาดแผลมาเนี่ยผมก็แค่หันไปมองอะครับมันก็เหมือนผมได้รับการรักษาแล้วครับเปี๊ยกมันเป็นมะเร็งเหรอหรือว่าเป็นเอดทำยังจะลาไปตายอะโอ้ยพูดจามาแต่ละโลกนะอยากจะให้สะท้อนกลับไปหาตัวเองให้หมดเลยไม่ได้ไปลาตายนะพี่แค่จะลาออกเปี๊ยกเป็นไรเปล่าจะไปไหนอ่ะน้อยใจอะไรพ่อพี่เปล่าเปล่าครับไม่เลยครับไม่เลยคือคุณลุงยศเนี่ยเขามีพระคุณกับผมมากอะครับไม่กล้าที่จะไปคิดอะไรไม่ดีกับเขาอย่างนั้นเด็ดขาดเลยครับแต่ผมก็ยอมรับนะครับว่าผมรู้สึกดีกับคุณติ้งมากครับตอนนี้ทุกคนบอกให้ผมไม่คิดอะไรอะคือก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่พยายามจัดการความรู้สึกอะไรของตัวเองนะคือผมพยายามแล้วแต่คราวนี้คนมันแพ้ยังไงมันก็ต้องแพ้ผมก็สู้ไม่ได้ก็ต้องหนีพี่เปี๊ยกมาพี่เปี๊ยกจะไปไหนอ่ะเปี๊ยกพี่เข้าใจความรู้สึกของเปี๊ยกทุกอย่างนะแต่เปี๊ยกคิดดีแล้วใช่ไหมพี่เป็นห่วงขอบคุณครับคุณสิงห์แต่ผมคิดมาดีแล้วครับ
ไม่ต้องเป็นห่วงครับมีที่ไปแล้วดิเลยปากดีแบบเนี้ยโหยหนวดยังเลยพี่นวลแต่ว่าผมเรียนจบแล้วไงก็กะว่าจะลองไปสมัครงานตามสายงานที่เรียนมาดูก่อนแต่ถ้าไม่รอดจริงๆเนี่ยอาจจะสมสารกลับมาพี่ไม่ต้องรับบุ้ยพี่นีมต้องรับคนขี้แพ้ถ้าอย่างนั้นก็งั้นผมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานแต่งคุณสิงห์ครับไปแล้วครับพี่เปียกพี่เปียกผมกลับมาแล้วพี่เดี๋ยวส่งไปให้เลยตากำลังจะกินข้าวคุยกับสิงห์ไหมสิงห์คุยกับหลานหน่อยสิงห์ไอ้ต้อยติ่งตั้งเตเป็นไงบ้างเนี่ยคิดถึงนะรู้เปล่าตั้งเตคิดถึงสิงห์กับคุณปู่แต่แม่ไม่ว่างพาไปสักทีนี่นี่นี่ต้อยติ่งได้การ์ดของสิงห์แล้วด้วยอ๋อได้การ์ดแล้วเหรอแล้วต้นติ่งตั้งเตจะมางานสิงห์ไหมไปครับนี่บอกแม่ด้วยอย่าลืมมางานแต่งนะด้วยนะต้นติ่งตั้งเตนะแก้วจะแต่งงานเหรอคะเย้เย้เย้ตั้งเตชอบแต่งงานแต่งงานเอาละนี่ต้นติ่งตั้งเตตาว่าหลานไปกินข้าวจะแล้วเห็นแม่ตามหลายทีแล้วนี่ไปกินข้าวแล้วโทรมาหาปู่ใหม่นะเออบายบายลูกบายพ่อโทรไปหาหลานมาเหรอครับยายฟ้าเป็นคนโทรมายายฟ้าคงกลัวว่าพ่อจะคิดถึงหลานแต่ก็ดีละได้คุยกับหลานทำให้พ่อหายคิดถึงแก้วเมื่อกี้คุยอะไรกับหลานอะแต่งงแต่งงานอะไรอะก็งานแต่งแก้วไงคะเสร็จงานพี่สิงห์อะก็เตรียมต่องานแก้วได้เลยเฮ้ยจริงเหรอถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างที่บอกนี่นับว่าเป็นข่าวที่ดีมากนะอ้าวเป็นไงคู่นี้กลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอว่าไงลูกหมอก็ให้โฟเลตมากินค่ะแล้วก็นัดซาวเดือนหน้าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเอ้ยนี่ดาวท้องอีกคนหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยสิงห์แล้วสิงห์จะทำยังไงน้องแซมไปอีกหนึ่งหนอแล้วนะอ้าวแต่ไม่เป็นไรสิงห์กำลังจะแต่งงานสิงห์อาจจะแรงปลายก็ได้วันนี้มีแต่ข่าวดีสิงห์กำลังจะแต่งงานแก้วก็เพิ่งมาบอกพ่อว่าเตรียมจะแต่งงานยายดาวก็จะมีลูกอีกคนหนึ่งไอ้ประโยคที่บอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอมันเป็นอย่างนี้เองนะสนับสนุนโดยมิชลินพร้อมข้างคุณทุกนาทีสำคัญสิงห์พริมสิงห์จริงด้วยอ่ะไม่ได้เจอนานถ่ายเซลฟี่กันดีกว่าเขาเป็นแฟนเก่ากันแล้วค่ะไม่รู้มีใครสักคนให้